มสวิงเดทนอนวัดยิมครับไฟนี้ชอบไปด้วยครับก็เดือนนึงครับซ้อมอยู่ที่นอนวัดยิมมีใครเป็นผู้ว่าผู้ซ้อมไหมนะก็มีครับนอนวัดยิมก็ออกสบายเล็กนะครับก็คือพวกนักแข่งช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับ21เราสูงเท่าไหร่178น้ำหนักปล่อยบาบายดีเลยครับ64เราเป็นมือถือตายครับก็แข้งซ้ายเราก็ถนัดซ้ายแล้วด้วยนะแล้วอย่างวันนี้เราเจอคนประตักเคยเจอเลยไหมไม่เคยอันนี้ไฟแรกเลยครับได้ศึกษาเองมาก่อนใช่ไหมก็ศึกษามาบ้างเขาเป็นมือถือตายเลยก็มวยเขาก็มีดินหนาครับแล้วอย่างวันนี้เราวางเกมวางแผนไงก็ต้องเราดูบนเวทีก่อนค่อยไปเรื่อยเนาะแล้วดูจังหวะว่างั้นเถอะครับอย่างเมื่อกี้เห็นสอบแล้วเกินอยู่ไหนนะป้อนดิแต่ก็ไม่มีปัญหาไม่มีครับสลายก็ปล่อยมาใช่ป่ะครับอย่างไฟนี้เราคุมมาประมาณกี่กิโลครับเราคุมมาโลครึ่งครับโลครึ่งไม่ค่อยทำเพราะว่าอันนี้เขามาคือโยกจากอาทิตย์หน้าเป็นอาทิตย์นี้มันก็เลยยังไม่ทำอะไรเลยปล่อยมาก็เลยต่อยเบสสูงหน่อยแต่ก็ไม่มีปัญหาเนาะครับอย่างไฟล่าสุดที่เราต่อยไว้ที่นี่ใช่วันนั้นเราเจอใครหลังเขาเป็นไงวันนั้นแพ้อะไรไปพลาดแพ้คะแนนเขาพิกป่ะหรือว่าโอ้พิกแพ้วันนั้นเปลี่ยนแล้วแหละ132อ๋ออันนี้คืออันนี้ปล่อย138ครับก็ไม่มีปัญหาเราต่อยมวยประมาณโดนทั้งหมดนี่กี่ไฟนะครับประมาณ80-90ไฟแล้วเป็นคนจังหวัดอะไรครับอุดรฝากเชิญชวนแฟนข่าวเรานี่ก็ฝากแฟนมวยเลฟซีทุกคนนะครับเย็นนี้เต็มที่แน่นอนครับเต็มที่นะครับผมเฮ้ยต้องใช้ร่างกายก็สมบูรณ์ครับ100%เนาะแนะนำตัวหน่อยครับใช่ครับผมคมมาจากเฟเธอร์มาใส่ครับครับเราก็รู้ตัวว่าจะชกวันนี้เนี่ยเมื่อวานแต่มีรายการอยู่แล้วมีรายการที่หน้าครับมันสดหน้าครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาบ้างได้ซ้อมมาเร็วเลื่อนมาเร็วกว่าเดิมเนี่ยได้สัปดาห์ครับส่วนเรื่องน้ำหนักเนี่ยตอนแรกเลยเนี่ยเราจะชกน้ำหนักเท่าไหร่สุกหน้าเนี่ย129 129แล้ววันนี้ไม่ต่อยวันนี้ก็มาปล่อยเป็น138ออกโลกัน138ครับไม่มีปัญหาเนาะครับส่วนการที่ซ้อมเนี่ยน้องชายซ้อมอยู่ค่ายเดลัดครับเดลัดครับซ้อมไฟนี้กี่วันก็มาพักมาพิสูจน์เดือนกว่าๆแล้วครับเริ่มปรับตัวได้ยังซ้อมเดลัดได้แล้วครับต้องมาใครบ้างตัวนี้ก็เอ็กด้าเด็กฟังโค้งเทพสินลุกครับหลายคนเลยการที่ซ้อมสมบูรณ์แน่นอนสมบูรณ์ช่วงนี้น้ำหนักไปปล่อยเท่าไหร่ประมาณ63กว่าๆครับคุมมา4โลมั้งถ้าสมมุติจะต้องใช่ประมาณ4โลแต่วันนี้ปล่อยมาก็เหลือประมาณ2โลหรือยังไม่ทำเลยยังไม่ทำเพราะว่าซ้อมมาไม่ปล่อยรถสัมผัสก็คือไม่ได้คุมอะไรเลยแต่แล้วก็ลดตักนิดอาจจะขึ้นปอนอะไรแบบนี้นะครับน้องชายผมยังล่าสุดปล่อยกับอีทีไฟนอลอีทีเหตุการณ์เป็นยังไงบ้างวันนั้นก็โดนนับก่อนนะก็ได้นับคืนนะก็โดนนับในยกเดียวกันนะใน3นาทีนะครับโอ้โหเหลือเชื่อต่อยกันที่จังหวัดไหนนะสงขลาวันนั้นนี่ดูเดือดแห่งปีเลยแล้ววันนี้น้องชายเจอกับสมิงเดชครับมวยซ้ายมวยซ้ายตอนชกอยู่ในสายพี่ดีเมื่อก่อนตอนเด็กไม่เคยเจอเลยเหรอไม่เคยเฉียวไม่เคยเฉียวไม่เคยน้ำหนักอาจจะไม่ได้กันชั้นมวยอาจจะยังไม่ได้กันเราดังมาก่อนนี่ใช่ไหมคือเราดังก่อนเออสมิงเดชที่ซื้อมือสองแล้ววันนี้วางแผนยังไงเขาบังมีศอกมีแข้งซ้ายแล้วก็ต้องบังจุดนี้แล้วก็มือไม่ตกครับสมมติขอดูเนื้อตัวหน่อยได้ไหมกล้ามทั้งกล้ามท้องโอ้เนื้อตัวเยี่ยมเลยไม่มีปัญหาอะไรน้องชายปีนี้อายุ22จากจังหวัดสงขลาน้ำหนักแปลกปล่อยเท่าไหร่63กว่าพูดอะไรกับแฟนมวยหน่อยวันนี้ชูบอกชอบทูฟอร์ยูวันนี้ก็กลับมาช่องทูอีกครั้งเต็มที่แล้วครับจะเอาชนะได้ครับเออตอนสมัยเราชกอยู่สายพี่ดีเราเป็นแชมป์อะไรบ้างนะก็106ปีตอนนั้น122ป่ะ118อ๋อ118แล้วมีเป็นแชมป์อะไรมั้ยไม่แชมป์มวยรอบ CP 118โอเคของกราฟ